ขามีการจัดทำแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะภาษาไทยนะครับท่านเซิร์ชเลยนะครับตาสับปะรดซึ่งแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปที่ท่านนั้นจะใช้ในการแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสในเรื่องของการทุจริตเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆและเขาก็จะเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยตัวตน อย่างสมมติคุณอ๊อฟมีภาพหรือว่ามีคลิปเสียงคนซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันคุณอ๊อฟก็ส่งผ่านแอปนี้เขาจะไม่มีการเปิดเผยว่าคุณอ๊อฟเป็นคนส่งแล้วก็จะมีการนำข้อมูลที่คุณอ๊อฟส่งให้ไปเนี่ยไปสืบสวนสอบสวนและหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงและมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดคุณอ๊อฟจะได้รับเงินรางวัลได้ตังค์ด้วยได้ตังค์นะตั้งแต่100,000ถึง1,000,000 บาทโอ้ยเป็นการเชิญชวนขอลางานไปสังเกตการช่วงนั้นได้ไหมก็คือเป็นการเชิญชวนให้พวกเราคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการเลือกตั้งแต่ว่าต้องเป็นข้อมูลจริงนะข้อมูลจริงแล้วมีการสืบสวนสอบสวนเรียบร้อยแล้วว่าผิดจริงคดีสิ้นสุดคุณอ๊อฟรับไปเลย100,000ถึง1,000,000 บาทตามข้อมูลตามความหนักเบาตามลักษณะของลักษณะของความผิดของคดีนะแต่ว่าได้สูงสุดก็คือ1,000,000 บาทแต่ถ้าเกิดท่านไปส่งหลักฐานปลอมหวังที่จะกลั่นแกล้งผู้อื่นนะท่านก็มีความผิดเช่นเดียวกันก็คือแจ้งข้อมูลเท็จให้ลายป้ายสีผู้อื่นอะไรประมาณนี้มันผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับตาสับปะรดแจ้งข้อมูลการเลือกตั้ง